กฎหมายฉบับนี้ครับมีคนก็มองว่าเป็นการทิ้งทวนของสวด้วยไม่จำเป็นเลยคือผมรอมาจำได้ไหมเป็นประธานกรรมการสังคมผมดูกฎหมายพรบคู่ชีวิตมาตลอดแล้วก็เห็นชอบมาตลอดแต่ผมยังถามว่าทำไมไม่เอาเป็นพรบสมรสเท่าเทียมมาเลยล่ะยังเคยถามแต่ว่าทางฝั่งพรรคพวกที่อยู่ฝั่งกสบอกมันฝ่ามาไม่ได้คือผมก็ตั้งรับรอเขาแต่คราวที่แล้วตกผมก็เสียใจงั้นไม่ใช่ทิ้งเรื่องทิ้งทัวร์เลยมันอยู่ในมือผมอยู่แล้วแล้วผมทำงานเรื่องสังคมมาตลอดครับผมยังต่อว่าเขาเลยนะเพราะเขาไปเจอผมเนี่ยทั้งก้าวคนที่ภาคประชาชนเจอผมทุกครั้งเลยผมว่ามันเร่งทางนี้หน่อยถ้าไปถึงผมช้าเนี่ยผมจะไม่ทันนะผมจะไม่สบายใจเพราะถ้าตกในมือผมเนี่ยผมจะเสียผมนะเขาก็บอกครูทำยังไงดีบอกอันไหนที่ยอมได้ก็ยอมเถอะให้ผมมันมาให้ได้ไม่มีอะไรในโลกได้ 100% นะได้จะ 80% ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เขาได้ 80% แล้วผมก็รู้สึกว่าสุดยอดแล้วสุดยอดในเอเชียเราเลยฉะนั้นไม่ได้ทิ้งทวนเลยมันเป็นกฎหมายที่มาถึงมือเราช้ามากนะครับผมก็เร่งรัดกันไปยืนยันว่าผ่านสวชุดนี้แน่นอนครับไม่มีปัญหาเลยไม่ใช่เป็นกฎหมายที่ยากด้วยนะฮะเพราะมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับทัศนคติเท่านั้นเองตัวบทนี่ไม่มีอะไรยากเลยเพราะเป็นการแก้ประโยคสามีภรรยาเป็นผู้สมรสอะไรเงี้ยชายหญิงเป็นบุคคลเนี่ยมันเป็นแก้ถ้อยคำซึ่งในกฎหมายในฉบับก็ใช้คำว่าบุคคลอยู่แล้วนะครับซึ่งมีตัวอย่างไม่ได้เลย